ก็ทำบุญตามประเพณีเนาะแล้วก็ตอนบ่ายก็พาเขาไปร่วมบริจาคอาหารวัตถุดิบอะไรเงี้ยให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมไม่รู้สิเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อะไรมันทุกอย่างมันก็รวดเร็วสังคมทุกอย่างมันไซเบอร์ไปหมดอะไรเงี้ยคือทางนั้นเขาก็ต้องไปด้วยนะด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอะไรต่างๆแต่ว่าเราก็อยากให้เขารู้จักเขียนจดหมายหรือว่าอะไรแบบนี้แบบโบราณไว้ในตัวบ้างนิดนึงแบบที่เราคิดว่าเราเป็นก็มีพรีเซนเตอร์ที่เข้ามาที่พระอ้อมนะฮะเชอร์รี่เบบี้ก็ทำงานก็ดีครับเป็นเด็กที่รู้งานมากพอถึงเวลาถ่ายก็เหมือนกับเขารู้ว่าเขาถ่ายอยู่เขาก็จะไม่งงแงก็จะทำงานได้ทุกอย่างในเวลาอันสั้นอะไรเงี้ยแสดงว่าแววมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมก็เขาว่าอย่างนั้นเราก็บอกว่าอย่าพึ่งเลยลูกเอ้ยไม่ต้องรีบพ่อไม่รีบก็อยากให้เขาแบบได้เรียนได้เป็นไปตามสเต็ปแล้วเรารู้ว่าทำงานตรงนี้มันงานหนักอะไรเงี้ยเด็กๆทุกคนที่เข้ามาทำงานในวงการต้องบอกเลยว่าเด็กทุกคนโอ้โหทรหดมากบางทีถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่ดึกอยู่อะไรแล้วก็เจอกับเด็กหลายๆคนมาที่ต้องบอกเลยว่าเขาสู้งานมากอะไรอย่างเงี้ยก็ยากแหละแต่ว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาง่ายมาจะมาได้เหมือนน้องโพอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงเราก็ตั้งใจว่ายังไงก็ลองแบบธรรมชาตินี่แหละนะครับแล้วก็จะมาเป็นเพศอะไรก็สุดแล้วแต่ก็คือจริงๆที่ตั้งใจเอาไว้ก็อยากให้ภรรยาตั้งครรภ์2ครั้งอะไรอย่างเงี้ย